ศาลสั่งจำคุก3เดือนปรับ 10,000 บาทแพนสุรเกียรติดาราช่องดังเมาแล้วขับศาลแขวงนนทบุรีอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการศาลแขวงนนทบุรียื่นฟ้องนายสุรเกียรติบุญนาคหรือแพนอายุ27ปีนักแสดงทางช่อง7สีเป็นจำเลยในคดีอาญาข้อหาเมาสุราและขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายจำเลยให้การรับสารภาพศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงพิพากษาลงโทษจำคุก6เดือนแต่จำเลยให้รับการสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก3เดือนและปรับ 10,000 บาทฐานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายคงปรับ500บาทส่วนโทษจำคุกรอการลงอาญาไว้มีกำหนด3ปีให้ควบคุมความประพฤติจำเลยไว้มีกำหนด2ปีโดยให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมความประพฤติ4ครั้งและให้ทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานควบคุมประพฤติเห็นสมควรเป็นเวลา24ชั่วโมงให้จำเลยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติวินัยจราจรและผลของการเสพสิ่งมึนเมาหรือสิ่งเสพติดที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจเพื่อความปลอดภัยในการขับรถอย่างน้อย1ครั้งตามประมวลผลกฎหมายอาญามาตรา56ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามมาตรา29และมาตรา30ให้พักใช้ใบอนุญาตขับรถของจำเลยมีเวลากำหนด6เดือนนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาแจ้งนายทะเบียนขนส่งจังหวัดทราบกรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันบริเวณใต้ทางด่วนวัดบัวขวัญตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้จึงเข้าไปตรวจสอบโดยนายสุรเกียรติขับรถเก๋ง Mazda 3สีดำหมายเลขทะเบียน1942กทม.เฉี่ยวชนกับรถกระบะเชฟโรเลตสีขาวหมายเลขทะเบียน3451กทม.ของนายจตุพรอายุ31ปีผู้เสียหายเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงคนขับก็นั่งอยู่แต่ในรถไม่ยอมลงมาพูดคุยตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมเพื่อขอเป่าแอลกอฮอล์คนขับก็ไม่ยินยอมก่อนที่จะยื่นโทรศัพท์ส่งสายให้ตำรวจที่อยู่ในบริเวณนั้นโดยชายในสายอ้างว่าเป็นบิดาและเป็นทหารยศพลเอกขอความช่วยเหลือให้ปล่อยตัวลูกชายขู่ด้วยว่าหากไม่ช่วยเหลือจะย้ายตำรวจโรงพักนี้ทั้งโรงพักเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตัดสินใจใส่กุญแจมือแล้วนำขึ้นรถสายตรวจพามาที่โรงพักเพื่อทำการเป่าวัดแอลกอฮอล์และพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง196มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนแจ้งข้อหาพร้อมควบคุมตัวดำเนินคดีต่อไปThank you.